ครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดเอาล่ะฟักไข่ของเราเจียวแบบเต้นระบำได้คุณผู้ชมกระเทียมสับใส่ลงไปตอนนี้ไข่ของเราก็จะมีกลิ่นหอมของกระเทียมมีความเป็นพริกขี้หนูเสร็จแล้วก็ยังมีกระเพราสับนี่เราใส่กระเพราสับด้วยเสร็จแล้วก็จัดการผัดไปก่อนผัดจนกระทั่งจามเลยนะอุ้ยดูสิหัวแห้งอ่ะรสมากคุณดูสิคะอยากให้ฉุนๆก็พริกไทยป่นใส่ลงไปตอนนี้รสเห็นไหมพอได้แบบนี้เราก็ใส่ข้าวเอาลงไปคลุกเลยอย่าบี้นะไปเรื่อยๆมันจะข้าวแบบแห้งๆร่วนๆใครชอบกินข้าวผัดแบบแห้งๆร่วนๆเนี้ยอร่อยนี่เห็นไหมคุณผู้ชมดูสิน้ำตาลทรายนิดนึงน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสเห็ดหอมหรือซอสหอยนางรมใส่ไปนิดเดียวอย่าลืมว่าไข่เจียวของเราก็มีรสชาติแล้วโอ้ใครกล้าบอกว่าไม่น่ากินไม่ต้องมาราดนงราดหน้าเลยมันคลุกเบ็ดเสร็จอยู่ในนี้เสร็จเรียบร้อยตักใส่จานได้แล้วหลังจากเราได้น้ำราดหน้าแล้วโอเคอันนี้เราอุ่นเป็นแบบกระทะร้อนคือเราเสิร์ฟแบบมีจินตนาการอะเราชอบเสียงฟอร์แฟร์ของเขาเรารู้สึกว่ามันสะใจดีอาละโจทย์ของเรานะฮะแหมมีจี๋ด้วยนะมีจี๋ด้วยนะไม่รู้ว่าเออไข่เจียวนะโอเคได้ใส่สักทีนะครับหมูกรอบนะฮะรอมานานเลยเนาะสวยเลยฮะเก็บไว้ทำไมเนี่ยเผื่อจากนั้นเราก็จะมีผักวางเออว่าเราใส่ผักเหมือนกันนะเรากินคือจริงๆบางทีอ่ะบางคนอาจจะชอบนะแต่ส่วนตัวผมว่าการเอาผักแบบลงไปทำน้ำราดหน้ามันมีกลิ่นออกมาไงใช่คุณกับเราเป็นเหมือนกันเลยเราสองคนน่ะคือเราไม่ค่อยกินผักไงเราเลยระวังตรงนี้อืมใช่แล้วถ้าเกิดสมมติสามารถทำให้เราสองคนทานผักได้นะเพราะว่ามือนั้นอร่อยจริงอ่ะเดี๋ยวเราราดให้เลยนะอืมสวยงามอ่ะเนี่ยแล้วสีราดหน้านะจะเข้มหน่อยรสจัดหน่อยแต่อร่อยลืมลืมว่าใส่อะไรไปบ้างเอาละก่อนเสิร์ฟนะอย่างที่บอกว่าราดหน้ามันเผ็ดๆพริกไทยหน่อยโรยลงไปโอเคทำไมไม่โรยเป็นกันกระจุ่มกระจุ่มอ่ะกระจุ่มแล้วมันลมมันพัดคุณไหมอ่ะโอเคไข่เจียวราดหน้าพริกเผาหมูกรอบเรียบร้อยแล้วอาจารย์นิสักเขาผัดกะเพราเสร็จหรือยังก็ไม่รู้เนาะแต่ก็คงฉุนประมาณนี้เหมือนกันนะเพราะเขาถึงเครื่องนะครับเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่จานคุณผู้ชมโอ้ยดูความน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะจะต้องบอกว่าจานนี้ถ้าขายฉันก็ขายแพงนะต่อให้เป็นเศษไข่เจียวเลยเสียบุคลิกหมดแต่ทำไงได้อะรสชาติและกลิ่นมันอะมันสุดจะทานทนบีบมะนาวสักน้อยนะอันนี้มีพริกขี้หนูน้ำปลามะนาวแล้วเนี่ยดูสิเพิ่มความน่ารับประทานเราก็จะใส่ใบกระเพรากรอบมีใบกระเพรากรอบด้วยดูไฮโซขึ้นมาทันทีเลยนี่ถ้าไม่บอกนะจะต้องคิดว่าเป็นอะไรเนี่ยเนื้ออะไรสับอยู่ในนี้อุ้ยตายคั่วจนน่ากินขำกลิ้งไข่เจียวเหลือเศษนะไข่เจียวราดหน้าพริกเผาหมูกรอบหรือจะเป็นเมนูไข่เจียวผัดกะเพรา
รับรองความอร่อยทั้ง2เมนูหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณเจียวไข่เสร็จปุ๊บที่บ้านทานกันเสร็จแล้วโอ๊ยยังมีไข่เจียวสวยด้วยไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอุ่นอีกรอบก็ไม่อร่อยลองเอาไอเดียของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองเลยแหละว่าคุณจะได้อาหารจานใหม่ที่อร่อยไม่แพ้ไข่เจียวจานเดิมๆของคุณค่ะเผลอๆอาจจะไม่ได้ตั้งใจเอาไข่เจียวมากินตั้งใจทำไข่เจียวเพื่อมาทำเมนูแบบนี้คือบอกเลยนะว่าเมนูนี้เหลามากๆเหลาแล้ว อย่าลืมนะครับติดตามชมรายการของเราทุกวันศุกร์นะคุณผู้ชมบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้พวกเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับทำเมนูที่มีชื่อว่าไข่เจียวน้ำเมนูของเรานะครับก็คือสเต็กเต้าหู้กับสลัดต้นหอมครับทำไมเขาจะต้องกินอะไรเพื่อสุขภาพขนาดนั้นโอ้ยอ้วนยังกับหมูทั้งสองคนกินอาหารเพื่อสุขภาพเฮ้ยเสร็จแล้วเหรอน้ำที่ทำไข่น้ำยังไม่เดือดเลยนะเขาเจียวไข่หรือยังนะ